สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์นะก็เรามานั่งคุยกันนะเหมือนเดิมทุกรอบนะครับนะมันเป็นคำถามที่คนมีองค์เนี่ยเข้ามาถามผมเยอะคนมีองค์แน่นะใช่คนมีองค์แน่ๆนะมันเป็นคำถามที่มาถามผมเยอะแล้วเป็นคำถามที่ยากมากถามว่าเพราะอะไรถึงมาถามเพราะคนที่รับขันหรือรับอะไรไปเสร็จแล้วเนี่ยทำอย่างไรหลังจากการรับขันหรือว่ารับอะไรแล้วเนี่ยทำอย่างไรถึงจะมีชื่อมีเสียงผมก็ต้องถามคำว่าคุณได้ช่วยคนหรือยังนะช่วยคนในที่นี้ก็คือว่านั่งดูดวงนะหรือทำพิธีกรรมหรือทำอะไรนะถามว่าเพราะอะไรอันนี้พูดตรงๆเลยนะมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ช่วยมันก็ไม่มีชื่อเองอ่ะโดยอัตโนมัติอ่ะจะให้บอกว่ามีชื่อทั้งๆที่ไม่ได้ช่วยมันก็ไม่ได้เอาละเดี๋ยวผมจะทำนะเล่านะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีคงคามพระพรหมมหาเทวาคมามิหังพรหมจิตตังปิยังมะมะนะชาอาริตินะมะภะธรรมนะมะอะอุเมกะมุปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยังนะมะมิหังโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิมีมหาราโพนทุติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิมีมหาราโพนตติยัมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิปราสิทธิมีมหาราโพโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาเป็นคำถามที่ทั้งลูกศิษย์ทั้งคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์ทั้งสารพัดนะเขาเข้ามาถามผมนะไอการถามเนี่ยมันก็ดีหรอกแต่การถามแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะหลายๆคนที่เข้ามาหาผมเนี่ยคุณบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์หนูไปรับขันมาจากสำนักอื่นรับขันมาเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมสอนอะไรให้หนูแล้วก็ถามว่าหนูจะเอาหนูอยากจะได้อะไรเขาก็บอกว่าหนูอยากมีชื่อมีเสียงบอกว่าไอการมีชื่อเสียงนั้นอ่ะคุณต้องสร้างขึ้นมาเองคุณจะไปให้อาจารย์คุณสร้างก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าไอการรับขันเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอย่างอาจารย์โอก็เห็นคนมาเยอะมีอะไรมีว่าบางคนแต่งสาลีมาหาผมเลยแล้วก็บอกอะไรรู้ไหมอาจารย์เขาให้แต่ขันมาแต่เขาไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้บอกงี้บอกว่าการสร้างชื่อเสียงมันเป็นวิธีจำเพาะใช่ไหมนะแล้วถามเนี่ยอย่างอาจารย์โอ้เขาเข้าใจว่ารับขันแล้วเขาจะแบบมีอะไรที่เหมือนกับสัมผัสได้เองว่าแบบจะต้องทำอะไรแม่มาบอกอะไรคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลารับขันมาแล้วเนี่ยจะมียานวิเศษอะไรแบบนั้นไหมอาจารย์ท็อปจ๋าอาจารย์ท็อปมันต้องมีการฝึกฝนตัวเองต้องสวดมนต์ภาวนาถ้าไม่สวดมนต์ภาวนายานวิเศษเหล่านั้นมันก็ใช้แทบไม่ได้เรื่องพูดตรงๆนะคือมันเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราตั้งไข่เดินนะถ้าเราไม่มีตัวสมาธิไม่มีตัวสมาบัติไม่มีตัวแบบว่านั่งสวดมนต์ไม่มีภาวนาไม่มีอะไรเราก็เหมือนคนธรรมดาประเภทนึงแต่ถามว่าการที่เราจะมีตรงนั้นได้ต้องทำยังไงก็ต้องภาวนาต้องสวดมนต์ต้องทำสมาธิถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมาเนี่ยเขาก็ไม่ทำอะไรก็มีถามว่ามารับขันมาโอ้ฉันเนี่ยมีองค์มีเทพแล้วนะฉันรับขันแล้วฉันต้องยิ่งใหญ่แน่ๆบอกว่าเดี๋ยวอาจารย์ที่มาครอบขันให้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเธอเดี๋ยวเทวดาเนี่ยจะพาเธอไปสร้างชื่อสร้างเสียงเองนะเธอจะมีชื่อมีเสียงเองปรากฏว่าผ่านไปปีนึงแล้วเขาก็มาหาผมนะ
ผมรู้นะคนฉลาดนะเขามาหาผมมาทีเดียวแล้วก็ถามผมว่าอะไรรู้ไหมทำอย่างไรถึงจะมีชื่อมีเสียงเขามาถามผมอย่างนี้นะในความรู้สึกลึกๆอ่ะไอการมีชื่อมีเสียงมันหมายถึงว่าคุณต้องไปสร้างบารมีขึ้นมาบารมีหมายถึงคุณต้องไปเริ่มทุกอย่างในการช่วยคนไม่ว่าจะเป็นดูดวงไม่ว่าจะเป็นแบบทำพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบนวดนะหรือว่านางรำหรือว่าร้อยดอกไม้พวงมาลัยคือเหมือนคุณทำงานอ่ะคุณทำจนมีชื่อมีเสียงใบสีใช่เหมือนคุณทำงานอ่ะคุณต้องทำจนมีชื่อมีเสียงไม่ให้คุณปล่อยให้แบบว่าคือถ้าเกิดทำอาชีพอะไรก็ทำอย่างนั้นนะไปเรื่อยๆจนแบบว่าเป็นแบบ10ปี20ปีทำก็ไม่เลิกอะไรเงี้ยทำทุกวันใช่มันเหมือนกับว่าคุณดูดวงคุณก็ดูไปมันตลอด10ปี20ปีดูไปเรื่อยๆๆๆๆอ่ะหรือคุณทำพิธีกรรมคุณก็ทำไปเรื่อยๆๆๆๆอย่างนั้นน่ะแล้วเขาถามว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นหมอดูละแต่ไม่มีคนมาดูดวงเขาเลยเขาจะทำยังไงก็ต้องเริ่มดูอ่ะต้องเริ่มเหมือนกับว่าคนแบบว่าต้องไปหาสังคมนะต้องไปหาสังคมนั้นน่ะหรือไม่ก็เข้าสังกัดหมอดูอะไรสักอย่างนึงอ่ะอย่างอาจารย์โอ้เมื่อก่อนก็เข้าโฮโลเวิร์มาก่อนพอโฮโลเวิร์ไม่มีหน้าร้านแล้วหรือว่าคือสัญญาเช่าหมดเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปทำต่อแล้วก็เมื่อก่อนอาจารย์ก็ทำ1900ด้วยก็ไม่ได้ทำโทรศัพท์ที่บ้านใช้นะคะใช้โทรศัพท์ที่บ้านทำตอนนี้ที่บ้านไม่มีโทรศัพท์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่างแล้วพออาจารย์เข้าโฮโลเวอร์จนเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยอาจารย์ก็มาทำส่วนตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าจังหวะเหมาะที่ว่าโฮโลโวก็ปิดการเขาเรียกอะไรมันไม่ได้ปิดหรอกเหมือนกับว่าเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเขาไปทำระบบของเขาใหม่หมดแค่นั้นแหละนะเขาทำระบบใหม่หมดแล้วเราเนี่ยก็แบบว่าเราอยากจะทำอะไรมันก็เป็นส่วนของเราเราก็ไปทำของเราเองเอาว่าตรงๆนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกที่จะอยู่ยืนยงแต่มันอยู่ที่ว่าถ้าเราทำไปเรื่อยๆๆๆจนสร้างชื่อสร้างเสียงให้กับตัวเองได้มันก็จะดีกับตัวเพราะหลายๆคนนะชอบถามผมว่าจะสร้างชื่อเสียงยังไงผมก็ถามว่าคุณเนี่ยทำอาชีพนี้อยู่นานไหมบางคนไม่เอาอะไรเลยกลับกลายเป็นคนแบบง่อยเปรี้ยงเสียขาอย่างบางคนทำอาชีพอื่นอะไรบ้างอย่างเช่นเขาแบบขายอาหารอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีสูตรพิเศษแล้วก็ขายติดกันแบบขายทุกวันอะสมมติจะหยุดวันไหนในสัปดาห์ก็บอกไปอ่ะหยุดทุกวันจันทร์อะไรเงี้ยแต่ว่าต้องทำทุกวันนะยิ่งขายอาหารเนี่ยเหมือนกันหมอดูก็เหมือนกันทำทุกวันนะทำไปเรื่อยๆนะคะคนก็จะติดเองถ้าเกิดเราทำไปแล้วหยุดไปเอาลูกค้าอยากมาอุดหนุนเราอยากมากินข้าวร้านเราแต่ว่าเราไม่เปิดเนี่ยเขาก็ไปกินร้านอื่นพอมากๆเข้าเอ๊ะทำไมแวะมาเมื่อไหร่ก็ไม่เปิดร้านเลยคราวนี้ก็ไม่กินละเลิกทิ้งไม่กินละไม่อุดหนุนเราละคือสำคัญที่สุดอะสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือคุณต้องอดทนคำว่านะบางคนบอกโอ้ยผมอดทนลำบากจะแย่อยู่แล้วบอกงี้บอกคุณอดทนขนาดไหนอะคำว่าลำบากจะแย่ในที่นี้มันไม่มีหรอกนะที่จะลำบากมากๆอะมันมีแค่ว่าเราอดทนขนาดไหนอดทนขยันแล้วอย่างขยันเนี่ยถ้าขยันเขาบอกว่าเขามีเรื่องเขาเลยนะคำพูดคำหนึ่งก็บอกว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะเอาตรงๆนะเอาตรงๆคือตรงเรื่องอะไรคือหลายๆคนที่ผมเคยเห็นในการทำงานมาเขาทำงานไม่ค่อยทนทำงานแล้วออกที่เจอมาทั้งหมดนะส่วนใหญ่ที่เจอมาคนอ่ะบางคนไม่ทนงานคือการที่ทนก็คือว่าเราต้องทนที่จะอยู่กับมันใช่ถ้าเกิดทำงานเป็นลูกจ้างหรือว่าทำงานเป็นพนักงานในของบริษัทหรือว่าจะเป็นข้าราชการก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณทำที่เดิมไปเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าเขาจะโยกย้ายให้อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำเอาสังกัดเดิมก็ได้บริษัทเดิมก็ได้ราชการที่เดิมก็ได้เนี่ยทำไปเรื่อยๆ10ปี20ปี30ปีเนี่ยคุณจะได้เป็นพวกที่ว่าเขาเรียกอะไรเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสูงขึ้นได้เงินเดือนเพิ่มมากขึ้นถ้ายิ่งนานวันนะคะทำไปเรื่อยๆปัญหามันก็คือว่าไม่ทนกันเองแล้วก็ไม่คือถามว่าอยากจะมีชื่อมีเสียงแต่ไม่คิดช่วยคนผมก็ช่วยอะไรลำบากนะเพราะตรงนี้เพราะหลายๆคนวิ่งกระโดดกลับเข้ามาหาผมแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะมีชื่อมีเสียงสักทีผมถามว่าคุณก่อนหน้านั้นคุณไปทำอะไรมามั่งตรงนั้นสำคัญที่สุดก็ต้องทำหน้าที่คนมีองค์เนี่ยแหละค่ะทำไปเรื่อยๆทุกวันจนแบบเป็นเวลานานๆ
แล้วคุณก็จะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวันเองแหละเพราะว่าปัญหามันก็คือว่าคนไม่ทนมันมีเยอะเกินไปคือทำเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเขามาบอกผมว่าอะไรรู้ไหมเขามาบอกว่าเขาโดนเหมือนคนมาแบบดูหมิ่นครูบาอาจารย์เขาก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าการอยู่ตรงเนี้ยผมโดนมาเยอะโดนจนคนยอมอ่ะโดนจนคนยอมอ่ะเอาแค่นี้แหละนะอาจารย์ท็อปว่าโดนหมิ่นมาเยอะจนอาจารย์ท็อปรู้แล้วว่าจะทำยังไงพวกนั้นถึงจะแพ้ราบคาบไปเองอาจารย์โอ้ก็เห็นเนี่ยตั้งแต่คบกันมาอาจารย์ท็อปก็ตั้งแต่ทำงานด้วยกันมาด้วยนะอาจารย์ท็อปก็ไม่เคยแพ้ใครนะคือเหมือนกับว่าเวลาใครมาโจมตีท็อปแบบว่ามาลองดีมาลองของเนี่ยก็ยกมือกราบอาจารย์ท็อปทุกครั้งไปทีหลังนะคะเพราะว่าเราไม่เคยคิดร้ายต่อใครแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรอ่ะไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดไอ้นี่มันก็มีเยอะได้พวกที่รับปากแล้วไม่ทำอ่ะมีเยอะผมเบื่อบางทีผมก็รู้สึกเบื่ออะไรรู้ไหมเบื่อในสิ่งที่พวกเขาทำนะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะลองดีคนทำไมก็ในเมื่อว่าเราต้องทำหน้าที่ของเราเขาก็ทำหน้าที่ของเขาถ้าในเมื่อต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะฉะนั้นในหน้าที่ตรงนั้นถือว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดหลายๆคนนะโทรเข้ามาดูมาอะไรกับผมเนี่ยเขาก็เหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นก็มีนะคนอยากรู้อยากเห็นนะส่วนคนที่แบบว่าอยากแบบไปนี่อยากแบบมาลองก็มีนะมาแบบตัวอะไรเงี้ยและสุดท้ายก็คือว่าเขาก็มีครูบาอาจารย์ผมก็เข้าใจนะไอ้คำว่าครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคนมีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะแต่ว่ามันจะไม่ใช้พร่ำเพื่อก็คือว่าถ้าเรามีครูบาอาจารย์แต่เราไม่ล่วงล้ำคนอื่นเนี่ยมันจะดีกับเราแต่ถ้าเราไปล่วงล้ำคนอื่นแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เองก็ไม่ขึ้นนะครับไม่มานะครับนะผมบอกเลยนะเรื่องจริงครับคือสักยันเต็มตัวผมโยนตะกรุดให้ปั๊บใช่ป่ะปรากฏว่าลองตะกรุดผมปุ๊บปั๊บเดียวเองอ่ะไฟฟ้าวิ่งออกจากตะกรุดจี้หัวใจทันทีอันนี้เรื่องจริงครับนะคือเขากำมาผมรู้ว่าคนไหนเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่ไฟฟ้าวิ่งเข้าหัวใจเขาอ่ะมันก็วิ่งเข้าหัวใจผมด้วยมันวิ่งพร้อมกันนะแต่เขาจะปวดทนไม่ได้แต่ผมจะรู้สึกอ่อนๆเพราะว่าพ่ออะไรรู้ไหมเพราะผมไม่ได้ทำผิดถ้าผมไม่ได้ทำผิดอ่ะอะไรก็ทำอะไรผมไม่ได้แต่ถ้าคนทำผิดเองอ่ะตัวเองก็จะเดือดร้อนเองเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะถามว่าอยู่วงการหมอดูร่างทรงมานานไหมเห็นมานานแต่ถามว่าคนก็ชอบมาถามหาสูตรลับเคล็ดลับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมก็ถามว่าถ้าคุณไม่ทำแล้วจะมีคนรู้จักไหมไม่มีใครรู้จักครับแต่ถ้าเราทำอ่ะเราทำไปเรื่อยๆอย่างผมเนี่ยถามว่ามานั่งพูดนั่งคุยนั่งไอ้นี่ตลอดเนี่ยถามว่านั่งพูดนั่งคุยนั่งอธิบายตลอดเนี่ยได้อะไรมาผมถามว่าก็ผมได้ช่วยแล้วไงนะผมได้ช่วยแล้วใครเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราไปแล้วอันนี้ถือว่าดีที่สุดถามว่าหน้าที่ของเรามันมีไปถึงเมื่อไหร่ก็บอกว่าตายเมื่อไหร่ก็จบกันเมื่อนั้นแหละครับนะแต่ถ้าเรายังอยู่เราก็ทำกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะหน้าที่ใครก็หน้าที่มันนะสร้างขึ้นมาก็เพื่อช่วยคนเอาละท่านอาจารย์โอ้เดี๋ยวสักพักเราก็จะไปกันละนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกันได้ถ้าคุณไม่ทำหน้าที่คุณไม่เคยช่วยคนคุณก็ไม่มีชื่อเสียงแต่ถ้าคุณทำคุณก็จะได้ถามว่าทำยังไงด้านได้อายอดนะด้านได้อายอดจำไว้ได้แค่นี้นะครับนะด้านได้อายอดจงทำไปเสมอนะค่ะสนใจดูดวง อย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะตามนี้ครับแล้วผมตามนี้นะเอาละครับนะหมดเวลาลงแล้วครับไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ